คุณครูโรเบิร์ตนะครับผมมีประสบการณ์การสอนภาษาไทยมา4ปีนะครับเพราะว่าในตอนแรกๆผมคิดว่าการได้แลกเปลี่ยนภาษานะครับเป็นเรื่องที่สนุกแล้วในทุกๆครั้งที่ผมได้มีโอกาสสอนนักเรียนนะครับผมก็คิดว่าเรามีความสุขกับการที่ทำให้คนได้พูดภาษาไทยได้นะครับถึงแม้ว่าภาษาไทยเองทุกคนจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนที่เริ่มเรียนต้นๆนะครับเพราะว่าในภาษาไทยมีเสียงที่ เยอะถูกไหมครับแล้วก็มีพยัญชนะมากมายนะครับถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษแต่ว่าในระหว่างการเรียนการสอนกับผมเนี่ยผมสามารถหาวิธีในการที่จะให้นักเรียนทุกคนคิดว่าการเรียนภาษาไทยเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับทุกคนนะครับแล้วอีกอย่างนึงตัวผมเองเนี่ย เป็นคนที่สามารถใช้สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีนะครับแล้วก็เรายังสามารถสื่อสารภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนได้ด้วยนะครับเพราะนั้นนะครับ อยากให้นักเรียนทุกคนนะครับได้มีโอกาสบุ๊กคลาสนะครับกับคุณครูโรเบิร์ตนะครับแล้วเจอกันในคลาสนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ